คะทีมรถตู้ก็ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าก็ให้หยุดเลย1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะถ่ายพรีเล็กๆพรีเวดดิ้งที่จะใช้ในงานแล้วก็ในงานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เป็นของขวัญ นะคะสำหรับทุกท่านที่มาร่วมงานตอนมอกก็คือพออแหมตื่นเต้นแทนไหนๆเวลามาข้างนอกก็ต้องใช้คลุมซองตอนนี้ก็ไม่ได้ห่วงอะไรแล้วนะคะก็ทีมงานจัดการให้หมดห่วงคือจะของงานโซมเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันพักผ่อนน้อยนะซีมาเลเซียขอบคุณค่ะคุณเคสใช่ไหมเนี่ยอันถือบอกจะได้มีใครผ่านบัวใหญ่ไหมตื่นเต้นของเราก็จะประมาณว่าสิได้แต่งงานให้หรือบอกว่าสิแบบเรื่องแต่งงานเนี่ยเป็นจะบอกว่าเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตที่คิดไว้เลยบ่ค่อยไม่ค่อยกล้าคิดเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะได้เจอคนที่เขารับเราได้ไหมในสิ่งที่เราเป็นมันจะได้เจอคนที่เขาแบบคิดว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับเราตลอดชีวิตอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจแล้วว่าคำว่าตลอดไปมันก็ไม่แน่นอนแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับผลการกระทำขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของแต่ละคู่ว่าเราจะทำให้มันออกมาอย่างไรให้มันออกมาแบบอยู่ด้วยกันตลอดไปให้มันออกมาในแบบอยู่ด้วยกันลองอยู่ด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราก็รู้สึกว่าเราคุยกันแล้วก็มั่นใจกันมากพอว่าเจตนามันอันเดียวกันเจตนาลมก็คือเจตนาเดียวกันที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปนานๆ